ไหนๆก็มีข่าวตุมตามเอี่ยวแล้วนะครับมาต่อกันที่เรื่องตุมตามเลยดีกว่านะจ๊ะกับข่าวเรื่องราวความรักที่หลายคนก็สงสัยว่าสรุปแล้วเนี่ยสถานะของทั้งคู่เนี่ยคืออะไรกันแน่ระหว่างตุมตามแล้วก็หญิงหญิงสรุชานั่นเองก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวบอกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยออกมาโพสต์ข้อความความรักที่ดีควรมีเป็นคู่ไม่ใช่ขี้ก็เลยทำให้คนมองว่าเลิกกันและเพื่อนๆคนสนิทเนี่ยก็แห่มาให้กำลังใจนะคะรวมถึงมีการพาดพิงไปถึงลูกน้ำธิดารัตน์ดารานางแบบชื่อดังของลาวที่เล่นละครคู่กับตูมตามในเรื่องดอกคูณเสียงแคนว่าอาจจะเข้ามาเป็นมือที่3ระหว่างตูมตามกับหญิงๆหรือเปล่านะครับแล้วก็มีอีกคนนึงที่ถูกเมาว่าเป็นมือที่3นั่นคือยีนเกเบลินครับนักแสดงช่อง8หลังจากมีคนไปขุดดูใน IG ตูมตามนะครับก็มีการลงรูปนะครับนี่ซึ่งล่าสุดนะคะตูมตามก็ให้สัมภาษณ์ผ่านวันบันเทิงว่าเลิกหญิงๆแล้วเนื่องจากตนถ่ายละครเยอะเลยไม่ค่อยได้เจอกันและทะเลาะกันเรื่องนี้ค่อนข้างบ่อยเขาก็เหนื่อยกับนิสัยของตนเองและเขาเองก็พูดว่าเขาเหนื่อยเราหยุดไหมบ่อยๆจนกระทั่งวันนึงตนก็เป็นฝ่ายบอกว่าเราเลิกกันเถอะนักข่าวถามว่าตูมตามรักเขาน้อยลงจริงไหมตูมตามบอกว่าจริงแต่ตนไม่อยากพูดถึงบุคคลอื่นให้เป็นประเด็นเพราะมันไม่เกี่ยวจริงๆหลังจากตุ้มตามให้สัมภาษณ์ไปเนี่ยนะครับทางหญิงหญิงเองก็ได้ออกมาโพสต์ Instagram เป็นรูปของตัวเองนะครับแล้วก็แคปชั่นคือจะโกหกใครก็โกหกได้แต่โกหกตัวเองไม่ได้หรอกมอร์นิ่งทำงานสู้ๆค่ะก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวเนื่องกันไหมหรืออาจจะเป็นจังหวะที่มันดูแบบบังเอิญพอดิบพอดีอะไรอย่างนี้เราก็ไม่สามารถฟันธงได้ว่าเขาพูดถึงอะไรกันหรือเปล่าไงจริงแต่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการที่จะมีบางคนที่แอบคิดว่ามันจะเกี่ยวเนื่องกันนะครับมีรักก็ต้องมีเลิกเป็นของคู่กันนะครับยังไงก็เอาใจช่วยทุกฝ่ายด้วยละกันกับเรื่องนี้ครับ